ช่วงของTPL Today ครับครับเรามีเรื่องราวของฟุตบอลคิงส์ครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกด้วยครับช่วงของ TPL Today ครับเราพบกับน้องจอยจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะมีแอบไปคุยกับพี่ซิโก้มาแล้วฮะค่ะนิดหน่อยค่ะวันนี้มีสกู๊ปพิเศษมาฝากแล้วก็เดี๋ยวมีผลของ Kings Cup มาฝากด้วยค่ะครับเชิญเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะกับดิฉันจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยกันค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของการโอนสัญชาตินักเตะนะคะซึ่งทาง TPL ค่ะก็หวังคุณย่าและจูนินโญ่นะคะใช้โควต้าเอเชียค่ะดร. องอาจก่อสินค้าประธาน TPL ค่ะเตรียมนำเรื่อง2นักเตะบราซิลโอนสัญชาติใช้โควต้าเอเชียเข้าประชุมกับบอร์ดบริหารในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดค่ะเผยว่าจะนำเรื่องของเตียโก้คุนย่ากองหน้าชมบุรี FC และจูนินโญ่เดอโซซากองหลัง TOTSC ค่ะที่โอนสัญชาติเป็นติมอร์เลสเตลงทะเบียนใช้โควต้าเอเชียในเล็กแรกเข้าประชุมกับบอร์ดบริหารในวันที่6กุมภาพันธ์นี้ค่ะซึ่งต้องดูเอกสารการโอนสัญชาติว่าถูกต้องหรือไม่และระเบียบของ AFC ระบุไว้ว่านักเตะจะต้องโอนสัญชาติอย่างมาอย่างน้อย1ปีค่ะจึงจะสามารถลงทะเบียนได้สำหรับเตียโก้คุนย่าเขาโอนสัญชาติตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วขณะที่จูนินโญ่เพิ่งได้รับพาสปอร์ตติมอร์เลสเตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมาต่อกันที่อาการบาดเจ็บของคูชิดะนะคะที่ได้รับบาดเจ็บหัวเข่าในช่วงท้ายฤดูกาลที่ผ่านมานะคะล่าสุดค่ะก็สามารถกลับมาซ้อมกับชลบุรี FC ได้แล้วนะคะในเดือนมีนาคมนี้ค่ะโค้ชเฮงวิทยาเลาหกุลนะคะประธานพัฒนาฝ่ายเทคนิคของชลบุรี FC เผยคูชิดะจะกลับประเทศไทยช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะและเตรียมส่งไปเล่นให้กับพานทอง FC ทีมในศึกดิวิชั่น2เพื่อเรียกความฟิตประธานพัฒนาฝ่ายเทคนิคของชลบุรี FC ค่ะเผยว่าคาสุโตะคูชิดะจะกลับมาในช่วงเดือนมีนาคมและจะส่งลงเล่นในศึกดิวิชั่น2โซนกรุงเทพและภาคตะวันออกให้กับพานทอง FC ค่ะเพื่อเรียกความฟิตและคาดว่าจะลงเล่นได้ในเดือนเมษายนคูชิดะเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าช่วงท้ายฤดูกาลค่ะและกำลังพักรักษาการบาดเจ็บอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้เจ้าตัวไม่มีรายชื่อนักเตะต่างชาติของชลบุรี FC ลงสู้ศึกในไทยพรีเมียร์ลีกเล็กแรกจากข่าวของชลบุรี FC นะคะมาต่อกันที่ข่าวของเมืองทองยูไนเต็ดกันบ้างนะคะสำหรับเจ้ามุ้ยค่ะที่เพิ่งย้ายกลับมาเล่นที่ไทยนะคะล่าสุดค่ะทางเพื่อนร่วมทีมอย่างเคลนตันซิลวาค่ะก็มั่นใจว่าเขาจะสามารถเจ้ามุ้ยนะคะจะสามารถยกระดับของทีมได้ค่ะเคลนตันซิลวาค่ะดาวยิง SCG เมืองทองยูไนเต็ดมั่นใจการกลับมาของธีรศิลป์แดงดาเป็นการช่วยยกระดับทีมและเพิ่มโอกาสซิลแชมป์ในฤดูกาลนี้เคตันซิลวาค่ะซูนหน้าชาวบราซิลเชื่อว่าการกลับมาของธีรศิลป์แดงดานะคะจะช่วยให้ทีมมีโอกาสคว้าแชมป์มากขึ้นเนื่องจากเจ้ามุ้ยคือนักเตะคนสำคัญที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของทีมให้สูงขึ้นพร้อมกล่าวว่าต้องการประสบความสำเร็จในการเล่นร่วมกับธีรศิลป์และผู้เล่นคนอื่นภายในทีมอย่างแน่นอนโดยธีรศิลป์แดงดาค่ะตัดสินใจยกเลิกสัญญากับอเมริกาและกับประเทศไทยก่อนกำหนดนะคะเพื่อเตรียมตัวทำศึกไทยพรีเมียร์ลีก2015ซึ่งตัวค่ะเคยทำผลงานได้สุดยอดให้กับทัพกิเลนพยองนะคะหลังนำเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมจากการสังหารไป101ประตูค่ะก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับอเมริกาในสัญญายืมตัวและมีโอกาสลงเล่นลาลิก้าสเปนไป6นัดและโกปาเดลเร่4นัดยิงได้1ประตูค่ะต่อไปค่ะเราไปติดตามผลนะคะช่วยชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่43กันค่ะเกมชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่13ค่ะสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นการแข่งขันนัดที่2ค่ะของทีมชาติไทยที่ทีมชาติไทยนะคะพบกับอุซเบกิสถานค่ะนัดนี้ค่ะทีมชาติไทยส่งมงคลทศกัยและชนาธิปสงกรสินได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครึ่งแรกค่ะเริ่มได้10นาทีนะคะไทยก็ได้ประตูนำ1ประตูต่อ0จากจังหวะที่เกิดฤทธวีการได้บอลหลุดมาทางซ้ายก่อนเปิดให้ปกเก้าอนันต์เข้ามาชาร์จโล่งๆค่ะ
ต่อมานาทีที่32ค่ะอุซเบกิสถานตีเสมอ1ประตูต่อ1จากซาดาซาเบียคอฟเยฟนะคะต่อมาค่ะนาทีที่44ค่ะอุซเบก็นำไป2ประตูต่อ1นะคะจากยัมชิดอิสกันเดรอฟเป็นลูกฟรีคิกนะคะส่วนผู้นี้นะคะสามารถติดตามผลฟุตบอลได้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะในข่าวเที่ยงค่ะสำหรับนัดแรกของวันนี้นะคะเวลา 16:00 น.ค่ะที่เกาหลีใต้พบกับฮอนดูรัสนะคะเกาหลีใต้เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ค่ะช่วงต่อไปค่ะพบกับสกู๊ปพิเศษนะคะสกู๊ปซิโก้กับศึกคิงส์คัพในความทรงจำค่ะเรายังอยู่กันที่กระแสของศึกฟุตบอลคิงส์คัพกันนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะไปคุยกับโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะคะเฮดโค้ชของทีมชาติไทยนะคะว่ากับผลงานการแจ้งเกิดในศึกคิงส์คัพครั้งที่25เมื่อ20ปีที่แล้วนะคะว่าซิโก้จะมีมุมมองกับลูกทีมชุดปัจจุบันว่าจะสามารถเจริญรอยตามดีมทีมที่โด่งดังได้หรือไม่นะคะเราไปติดตามกันในสกู๊ปพิเศษนี้กันค่ะศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเป็นหนึ่งในโทฟี่ทรงเกียรติรายการหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยจัดขึ้นครั้งแรกปี1919จากครั้งแรกถึงผลล่าสุดทีมชาติไทยเป็นทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุด13สมัยแบ่งเป็น12สมัยจากทีมชาติไทยชุดใหญ่และอีก1ครั้งจากทีมชาติไทยชุด B 1เหตุการณ์สุดประทับใจหนีไม่พ้นคิงส์ครับครั้งที่25ณสนามสุพัชราไสยปี1994ทีมชาติไทย B หรือชุดดรีมทีมยุคของซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการโค่นทีมชาติเยอรมนี4ประตูต่อ0รอบชิงชนะเลิศแม้แฟนบอลทราบดีว่านักเตะส่วนใหญ่ของทัพอินซีเล็กมาจากทีมสมัครเล่นของแคว้นเวสต์ฟาเลียแต่ก็ยังชื่นชมยินดีกับความสำเร็จอย่างล้นหลามเป็นจุดกำเนิดของตำนานดรีมทีมและสุดหน้าจอมตีนตังกาผู้ทำ2ประตูในแมตช์ดังกล่าวณตอนนั้นเนี่ยคิงส์ครับเองจะมี2ชุดชุด A กับชุด B พอชุด B เนี่ยก็เป็นดรีมทีมนะฮะพอดรีมทีมเนี่ยทุกคนก็คาดว่าเอาแค่หาประสบการณ์แต่พอเล่นไปเล่นมานะฮะก็กระแสแฟนบอลค่อนข้างที่จะชื่นชอบเพราะว่าวิ่งสู้ฟัดนะครับแล้วก็เล่นสนุกเล่นมันตอนนั้นเราก็ไม่มีประสบการณ์มากนะแต่พอผ่านเข้าสู่รอบ2รอบ3ไปเรื่อยจนถึงรอบชิงนะคนดูก็ล้นสนามแตกก็คือลงมาในลู่วิ่งนะครับก็ทำให้ความรู้สึกว่าโอ้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยรักฟุตบอลนะแล้วเราก็สามารถที่จะเอาชนะเยอรมันได้จากยอดนักเตะสู่กุนซือทีมชาติซิโก้มีมุมมองอย่างไรกับน้องๆในทีมถึงโอกาสจะเริ่มรอยตามทีมอันโด่งดังณวันนี้เนี่ยน้องๆทุกคนก็เป็นก้าวใหม่ของวงการฟุตบอลไทยแล้วเป็นน้องๆที่วัยรุ่นซึ่งสไตล์คล้ายๆกับทีมสมัยก่อนแต่ความสามารถน่าจะดีกว่าเพราะสมัยก่อนนี่ก็ยังไม่ได้มีองค์ความรู้ในเรื่องของฟุตบอลมากนักแล้วยังไม่มีใครที่จะซัพพอร์ตมากมายเหมือนขนาดนี้ก่อนหน้านี้มีเสียงวิจารณ์กันถึงศึกคิงส์ครับครั้งที่43เมื่อฮอนดูรัสอุซเบกิสถานและเกาหลีใต้ไม่ได้ส่งทีมชุดใหญ่มาเล่นทว่าซิโก้มีมุมมองที่แตกต่างออกไปการเจอ3ทีมที่แข็งแกร่งเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายนะอย่างฮอนดูรัสเองก็เป็นทีมในอเมริกากลางซึ่งเขาผ่านเข้าเยาวชนโลกรุ่นอายุ20ปีนะครับแล้วก็อุซเบเนี่ยมาตรฐานเขาสูงนะครับเขาผ่านเข้า10ทีมของเอเชียในรุ่นใหญ่นะครับฉะนั้นบอลระบบเขาเนี่ยทั้งวัยรุ่นเด็กเล็กขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีระบบส่วนเกาหลีใต้พวกเรารู้อยู่แล้วแชมป์เอเชียนเกมแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองเอเชียนคัพรอบชิงชนะเลิศเอเชียนคัพก็มาตรฐานไม่ยิ่งหย่อนกันฉะนั้นเป็นการทดสอบทีมของเราว่าจริงๆแล้วชุดใหญ่ของเราเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างนะคำว่าชุดใหญ่จริงแต่อายุเนี่ยเท่ากันดังวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปตบเด็กย้อนมาเวลาเมื่อ20ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ซิโก้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมชาติไทยในฐานะนักเตะและกุนซือน่าสนใจไม่น้อยที่ศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพผลนี้
จะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำและความภูมิใจของลูกผู้ชายหัวใจลูกหนังที่ชื่อว่าเกียรติศักดิ์เสนาเมืองเป็นความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้ค่ะเวลาของทีพีเอสทูเดย์ก็ได้หมดลงแล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโกรันซูบาร่าแนวรับชาวออสซี่ของเพื่อตำรวจเผยเป้าหมายเดียวของเขาคือการลงสนามเต็มที่ทุกแมตช์เพราะมั่นใจต้นสังกัดใหม่มีโอกาสสูงที่จะครองแชมป์ดิวิชั่น1เนื่องจากมีศักยภาพผู้เล่นค่อนข้างเหนือกว่าทุกทีมและอยากจะขอร้องแฟนบอลให้เข้ามาชมเกมเย้าณสนามบุญญจินดาให้มากที่สุดจนวันที่ตรุษเที่ยงเฮดโค้ชของพิจิตร FC ยอมรับทีมอาจได้เล่นในศึกยามาฮ่าลีกวันเพียง1ฤดูกาลเนื่องจากมีงบประมาณเสริมทัพจำกัดหากเทียบกับสโมสรอื่นอย่างไรก็ตามจะพยายามทำผลงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเกมในบ้านซึ่งถือเป็นจุดแข็งเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาธนพันธ์ภูลชอบผู้จัดการทั่วไปของสมุทรสงคราม BTU FC เปิดเผยว่าสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่จะใช้เป็นรังเหญ้าแห่งใหม่มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานของไทยพรีเมียร์ลีกเป็นที่เรียบร้อยทั้งท่อระบายน้ำห้องพักนักกีฬาพื้นสนามรวมทั้งไฟสนามโดยใช้งบประมาณกว่า20ล้านบาทซึ่งพร้อมใช้ในแมตช์เปิดฤดูกาลพบกับอยุธยา FC วันที่15กุมภาพันธ์อย่างแน่นอนนี่เป็นช่วงของไทยทูเดย์นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูว่าเออาร์ตกลับมาซ้อมร่วมกันนะเพื่อจะไปแข่งโอลิมปิกให้ได้